คือคนก็รอดูอยู่ว่าจะเป็นไปตามที่คนนั้นคนนี้วิเคราะห์ไหมหน้าตาสวที่ออกมาโอเคเราไม่ลืมว่าในช่วงตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆหรือแม้กระทั่งการอ่านมาตรานี้อะคนก็ปรามาสเอาไว้ไม่น้อยว่าสวจะมีโฉมหน้ายังไงสามารถจะใช้ประโยชน์อะไรทางการเมืองกับสวชุดน,นี้ได้ไหมถ้าจะทํขวัญถามคำถามปลายเปิดใหญ่เลยค่ะคุณหญิงมองเห็นอะไรบ้างกับรายชื่อที่ออกมาวันนี้ค่ะมันก็เป็นไปตามที่พี่พูดตั้งแต่ หนึ่งเมษาแล้วก็มาพูดต้นเดือนพฤษภาอีกทีหนึ่งนะคะไปดูเทปได้ตอนต้นเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาว่าการเลือกตั้งสวเนี่ยกติกาในการเขียนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นมันมัน,มนพิลึกพิลั่นมากที่สุดในโลกแล้วแหละนะคะคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมต่อการเลือกสวแต่บอกว่าสวคือตัวแทนประชาชนถูกไหมคะในรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็มีอำนาจ เยอะมากโดยเฉพาะจะเป็นต้นทางของเรื่องของการที่จะดูความยุติธรรมและการปราบปรามทุจริตความเท่าเทียมของคนเพราะเขามีอำนาจในการตั้งองค์กรอิสระและศาลนะคะที่เป็นต้นทางของความยุติธรรมความยุติธรรมต่อประชาชนและความยุติธรรมต่อสิทธินะคะ ก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างเนี่ยตั้งเขาเมีอำนาจตั้งปปชนะตั้งกกตตั้งศาลนะคะดังนั้นเนี่ยต้นทางเนี่ยเขาจะตั้งคนของเขาเข้าไปเหมือนกับที่เราว่าลุงทั้งหลายเนี่ยตั้งสอวของตัวเองเข้าไปนะคะและมันจะทำให้คอร์รัปชันเนี่ยมันมากยิ่งยิ่งขึ้น และคดีคอร์รัปชันมันจะถูกเป่าเพียงหายไปนะคะและมันจะทำให้การทุจริตหรือการที่ประชาชนเนี่ยจะเสียงระก็ปเนี่ยนะคะให้กับพวกนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการแล้วก็พวกในทุนเนี่ยที่ขี้โกงเนี่ยนะคะลอยนวลไม่ได้ว่านะคะขอโทษมันเราเห็นมาแล้วหลายคดีที่ถูกเป่าเพียงไปเลย นาฬิกาคุณขวัญหาเจออย่างนะคะแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะดังนั้นเนี่ยวันนั้นถ้าไปย้อนเทปดูนะคะในรายการคุยกันหน่อยนะคะไม่ใช่รายการมีเรื่องไลฟ์นะคะได้พูดไว้ชัดเจนว่าการเลือกครั้งนี้ถ้าประชาชนไม่ตื่นตัวออกมาสมัครเยอะๆคือมันต้องยอมเสีย2,500เพื่อไปเป็นวอเตอร์เพื่อให้ได้สิทธิ์ของประชาชนเพื่อไปเป็นผู้เลือกคนดีๆนะคะ ถ้าไม่เสียสละกันเยอะๆเนี่ยรับรองค่ะเสร็จพักใหญ่ทุนหนาและในทุนนะคะแล้วก็พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งเดือนพฤศจิกาพยายามจะปลุกกระแสตร,ตรงนี้ออกมาว่าออกมาเถอะแต่วันก็ไม่ขึ้นนะคะก็มาสมัครกันแค่40,000คนและในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็โพสต์ในเว่าเอาเอาไอ้นี่ไอสองโพสขึ้นมาแล้วบอกว่าขอให้มันไม่เป็นจริงขเขาแล้วกัน ขอใหอ้อย่าเป็นแบบที่เราพูดแล้วกันท้ายที่สุดผลออกมาเดะเลยค่ะเป็นดังพูดเลยค่ะว่าสคือมันเราวิเคราะห์อันต้นก่อนแล้วกันเนาะว่ามันคือเป็นเรื่องของพักใหญ่ทุนหนาจัดการเก่งได้มากที่สุดนะคะซึ่งมันมีไม่กี่พักหรอกที่กระโดดเข้าไปเล่นในเกมนี้จริงๆแล้วพักใหญ่ทุนหนาเอาพูดตรงๆแล้วกันก็มีแค่ สองภาคอ่ะพัคอื่นเขาก็ไม่ไม่ได้เข้าไปนะคะอย่างเป็นจิจารักษณะอาจจะมีคนที่รู้จักบ้างนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งกันเป็นระบบและผลที่ออกมาจึงเป็นแบบนี้ส่วนที่สองมันฮือฮายิ่งกว่านะคะฮือฮายิ่งกว่าก็คือว่าเฮ้ยมันมี question mark อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีการหักเหลี่ยมระหว่าง พักใหญ่สองสีหรือเปล่าไม่รู้จะเรียกตัวแทนว่าอะไรพอดีเมื่อวานมีโค้กของมีใครเล่นเป็นโค้กก็ไม่รู้อะกับยูทูบยูทูบเบอร์ดังเนี่ยนะเขาเรียกเป็นสีเราก็ขออนุญาตเรียกตามเขาเป็นสีก็แล้วกันเนาะนะเออก็มีสองสีนะพักใหญ่สองสีที่ลงไปเล่นในเกมนี้แล้วก็ถึงขนาดวางตัวว่าใครจะเป็นประธานสภาตอนนี้พบผลออกมาตอน ตอนบ่ายๆเย็นๆมันก็ชักสำหรับตัวเองนะก็ชัก question mark แล้วเฮ้ยทำไมว่าที่สวคะแนนลดลงอ่ะนะเอ๊ะขอโทษว่าที่ประธานสภาประธานประธา,านวุฒนะิอะคะแนนลดเราก็ question แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีการหักเหลี่ยมโหดกันหรือเปล่าเพราะยังไงเขาต้องจับมือเขาต้องร่วมมือกันสิเพราะว่าเขามีแบนการแบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจน ดูผลของการเลือกสวก็แล้วกันนะคะว่าสองพักใหญ่สองสีเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งแดนกันแดนนี้ของคนเมืองนี้นะก็ไม่ไปยุ่งเจ้านะแดนนี้ของมืงของคนเมืองนี้ก็บอยุ่งเด้อนะเอออคนี่าออกนะนะนั้นเนี่ยเขาจัดแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมผล ผลมันก็ออกมาในในรอบประเทศออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนะนะแต่พอมารอบประเทศเลือกรอบแรกก่อนไข้เนี่ยมันชักเ u e สชั o ว่าเอ๊ะทำไมคะแนนมันมัน,ม,นมันลดในของพรรคบางสีนะคะก็พอผลออกมาพอเลือกไข้มาเลยชัดออกมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยค่ะอันนี้สีอะไรไม่ต้องพูดเนาะสีอะไรนะคะแล้วกินสีอะไรอยู่ กินอะไรนะคะกินแตงโมกินแตงโมนะคะมันแล้วอร่อยไหมอ่ะกินอร่อยด้วยอ่ะอ่ถ้าถ้าแม่เล่นถ้าแม่เล่นสัญลักษณ์แบบนี้นักสะสมฟิกเกอร์ก็เขินเลยนะคะโอ้ตายแล้ว <laughs> ทีนี้เดี๋ยวที่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 คุณหญิงบอกมานะคะมี มีเรื่องของพักใหญ่ทุนหนาจากการเก่งใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องหักเหลี่ยมการสองพักใหญ่สองสีใหญ่อ่ะาจะเทียบใช่ไหมคะนอกนอจากนั้นมีอีกไหมคะเพราะว่าขวัญเดี๋ยวขวัญขอลงรายละเอียดอยากได้มุมมองคนที่อยู่ในการเมืองว่ามันชัดขนาดไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่บางภาพมันแบบมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดอ่ะเพราะเขาวิเคราะห์กันมาทั้งวันเลยนอกจากสองเรื่องนี้คุณหญเห็นอะไรอีกไหมคะอือคืออย่างแรกเลยเนี่ยการเลือกตั้งสว,วาครั้งเนี้ยก็ไม่ไม่มีตั้งการเลือกแล้วกัน มันไม่ควรที่จะเกิดจะซ้าไปนะม,มันเป็นเขามีอํานาจเราก็ต้องมีอํานาจที่อย่างที่บอกเนี่ยเรียกว่าเปียมอำนาที่จุดที่สําคัญแล้วกันคือจุดที่ไปตั้งองค์กรอิสระซึ่งเป็นต้นทางของการที่จะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและการคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนในส่วนต่างๆเมื่อต้นทางมันบิดเบี้ยวแล้วเนี่ยผลเนี่ยเรา จะเห็นเน่ยเอาเรื่องคอร์รัปชันแล้วกันรับรองว่ามันจะเบ่งบานแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วบางเอญเนี่ยบางพักที่เข้าลงไปเล่นเกมจริงๆมีสองพักใหญ่อะลงไปเล่นเกมนี้เนี่ยก็ล้วนแต่มีคดีในปปชทั้งนั้นมีคดีในศาลทั้งนั้นที่คายอยู่นะดังนั้นเนี่ยมันคือไม่อยากให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ตัวเอง ได้พยายามอ a ์ n i n g ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาแล้วว่าพักใหญ่ทุนหนาและจะร่วมมือกันในทุนที่มีผลประโยชน์ต่อกันในการทุจริตโครงการต่างๆจะไม่ว่าเป็นทุจริตเชิงนโยบายหรือทุจริตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้มัน advance เป็นทุจริตเชิงโครงสร้างแล้วนะไม่ใช่นโยบายละเป็นโครงสร้างเลยเราจะจับไม่ได้เลยนะคะ อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าคอนเซิร์นเรื่องนี้จริงๆเพราะมันจะทําให้ประเทศเราเนี่ยมันหนึ่งประชาชนเนี่ยจะเสียประโยชน์แน่ 2. จะไม่ถูกจะไม่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานความยุติธรรมและเรื่องของ transparency เรื่องของความโปร่งใสเรื่องของการ corruption และ ใครจะมาลงทุนแล้วเลตติ้งประเทศในด้านนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆมันคือความสามารถการแข่งขันของประเทศหายไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราเดินถอยหลังนี่ห่วงตรงนี้มากที่สุดอ,อันนั้นคือผลที่คุณหญิงคิดว่าคือถ้าสมมติถูกวางแผนไปจริงๆมันจะเดินทางไปถึงประโยชน์ทางการเมืองตรงนั้นได้แหละใช่ไหมคะทีนี้ขวัญลง<ม>รายละเอียดมันเดินไปแน่นอนมันเดินไปแน่นอนมันเดินไปแน่นอนดูแล้วกัน ะะขวัญลงรายละเอียดแบบนี้ค่ะขวัญใช้คํานี้ก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันจะว่าแบบมันเป็นการกล่าวหาก็ก็ได้นะเพียงแต่ว่าจะบอกว่ามันคือการวิเคราะห์มากกว่าคือคนมองคนมองว่าเพื่อไทยเล่นเกมนี้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามีชื่อคุณสมชายวงสวัสด์ใช่ไหมคะแล้วคนก็มองว่าภูมิใจไทยเล่นเกมนี้ด้วยนอกเหนือจาก เราเห็นเบื้องหน้าแล้วต่อให้เราไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนที่คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ข่าวที่มันออกมาก็กพยายามจะเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทำไมมีมีกระจุกตัวอยู่ที่บุรีรัมย์เยอะใช่ไหมคะเอ๊ะมันมีข่าวออกมาว่ากลุ่มทุนการเมืองตรงนั้นกลุ่มทุนการเมืองตรงนี้ของพักนั้นของพักนี้คือแต่ย้ํานะคะนี่เป็นทั้งในลักษณะของการตั้งข้อสังเกตเชิง ถ้าใช้คำแรงหน่อยอาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตเชิเกล่าวหาก็ได้อ่าหรือว่าจะเป็นการตั้งข้อสังเกตในเชิงวิเคราะห์ก็ได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่คนรจะเข้าใจว่าพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยลงมาเล่นเกมนี้ใช่ไหมคะแต่ใดๆก็แล้วแต่ของแบบนี้กล่าวหาเคาอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูนะแต่ว่าเราคงมันอพ,พ,อพอจะเชื่อมโยงได้เพราะเห็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตใช่ไหมคะแต่ไม่สามารถใช้คําว่าทุจริตได้นะตอนนี้ ถูกไหมไม่สามารถบอกได้แต่โอเคเชื่อมโยงความสมพั์ได้ออาอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าเราวิเคราะห์บนสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกันบนสิ่งที่มันเกิดไปแล้วแล้วเราวิเคราะห์จากตรงนี้นะและเราก็ต้องไปพิสูจน์ข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าเป็นอย่างไรก็คือเราพูดฝ่ายเดียวฝ่ายเขาอาจจะต้องมาคุณจอมขวัญต้องเชิญเข้ามาดีเฟนด้วยได้จะพยายามอ่าใช่ไหมคะ แต่ว่าอันนี้เราวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับไปรายการนู้นะเราวิเคราะห์เนี่ยจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็ไม่ที่ที่บ้านรถถัวเยอะแล้วนะคะไม่ต้องพามาเยอะนะคะคุณไม่มีที่ <laughs> ที่เต็มแล้วไปซอยอื่น <laughs> คุณขวัญคุณถามคุณหญิงสุรรัตน์แบบนี้ค่ะว่า คือจริงๆแล้วมันเป็นคําวิเคราะห์หลักด้วยซ้ําไปที่บอกว่าพักใหญ่ทุนหนาแล้วคนมักจะแปลความเอาว่าก็มีแต่เพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือเปล่าถ้าตอนนี้เวลาเราบอกว่าพักใหญ่คนจะคิดว่าตอนนี้ก็คือจํานวนสสด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะไม่ได้พูดถึงแบบคอนเนคชั่นทางการเมืองหรือว่าตําแหน่งแห่งหนทางเบื้องหน้าเบื้องหลังเท่านั้นทีนี้การที่การที่ถูกวิเคราะห์ว่าพักใหญ่ทุนหนามาสนามนี้อะไรทําให้คุณสมชายวงสวัสด์หลุดได้อะคะ เขวาวิเคราะห์ว่า,วาจะเป็นประธานเราวิเคราะห์จากอย่างนี้แล้วกันนะเรื่องของการลงเมื่อกี้ที่เราพูดเหมือนพูดเล่นนะแต่มันเป็นตลกร้ายที่น่าเสียใจที่สุดนะนะที่ระบบการเลือก,อกสวมันเป็นแบบนี้เราจะเห็นเกมแรกเลยการแบ่งพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนที่ลงสมัครนะั้นะอาจจะยังมองไม่รู้นอกจากคนวงในของการเมืองที่รู้ว่าคนนี้เป็นคอนเนคชั่นของพักไหนอย่างไรประชาชนทั่วไปจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังกันทุกคน นะคะที่จะมีโลโก้แปะหน้าผากว่าเขาสีไหนอย่างไรแต่เราในทางการเมืองเนี่ยเรามองมองรู้แล้วว่าเขาแบ่งแบ่งพื้นที่แล้วแล้วก็พอผลออกมาเนี่ยในการเลือกตั้งไอการเลือกแล้วก็แหมเลือกตั้งเลยเลยในการเลือกระดับจังหวัดเนี่ยสื่อเริ่มวิเคราะห์แล้วสื่อเริ่มเห็นละถูกไหมคะสื่อก็เริ่มตั้งข้อสังเกตอันนี้ก็ไม่ใช่เราสองคนมามโนเองนะคะไม่เลอะเทอะนะคะนะเราสองคนไม่ได้เลอะเทอะเรา วิเคราะห์จากสื่อก็วิเคราะห์แบบนี้ถูกไหมสื่ออื่นๆคนอื่นๆนักวิชาการก็วิเคราะห์พอมาถึงระดับจังหวัดเนี่ยก็คือผู้เล่นพักใหญ่สองพักนั่นแหละซึ่งเขาควรจะจับมือกันเขาควรจะจับมือกันอันนี้เป็นอันที่เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเบรกกันเมื่อวานนี้เท่านั้นเองคือเราดูสมูทมาตลอดในการจับมือระดับจังหวัดอะไรต่างๆแต่เมื่อวานนี้พอ เลือกในรอบแรกเนี่ยมันเอ๊ะขึ้นมาละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ฟังจากข่าวเท่านั้นเองนะจากการรายงานของสื่อมันเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรกันที่หักกันหรือเปล่าทําไมคะแนนไม่มาตามคาดนะคะแล้วพอมาฟิเนลลาวเนี่ยถึงเห็นชัดเลยว่าโอ้มันหนึ่งก็คือมีการหักกันเองแน่ๆน,นะคะแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่สามารถคาดเดาได้ ก็ต้องบอกว่าพักใหญ่พักหนึ่งเนี่ยนะคะเอาก็ค่ายสีน้ําเงินก็แล้วกันเพราะว่าคนอื่นเขาก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นข่าวแรกนะทัวร์ไม่ต้องมาลงคนอื่นเขาพูดหมแล้วนะคะก็ต้องได้มากที่สุดนะได้ร้อยถึงน่าจะถึง120ย 120, ยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบระนะน่าจะประมาณนั้นได้มากที่สุดขณะที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็ อาจจะในเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเราไม่กล่าวหาว่าเขาเป็นคนส่งนะแต่เครือข่ายเขาแล้วกันเครือข่ายในพักภูมิใจไทยได้มากที่สุดเครือข่ายที่เกี่ยวพ้องเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยได้น้อยกว่าภูมิใจไทยเอางี้แล้วกันนะคะนะแล้วก็ที่สําคัญคือผิดคาดก็คือเราคิดว่าอันนี้เราเวิร์กทูเดาเนาะว่าเขาร่วมรัฐบาลกันเขาก็แบบชมกันอย่างดีทํางานด้วยกันอย่างดีแล้ว ก็สื่อก็บอกว่านี่แหละว่าที่ประธานสภาวุฒิสภานะคะคือคุณสมชายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานตั้งแต่รอบแรกจนถึงไฟนอนราวที่คุณสมชายาคะแนนหายไปแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยมันมันก็ตั้งข้อสังเกตว่าหามันคืออะไรมันต้องหาดังๆเลยอะหายอย่างนี้เลยอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ เออซึ่งเราก็ไม่รู้ก็ต้องหาต่อนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะที่เ,เขาควรจะไปด้วยกันถ้าเขาจับมือกันคุณสมชายก็จะคะแนนสูงสุดนะคะมันมีเกมอะไรอีกการการที่การที่เป็นตัวคุณสมชายเลยนะบอกว่าหักมันบอกดีกรีไหมคะว่ามันหักกันแรงคือถ้าสมมติแบบว่าเครือข่ายเช่นนะคะถ้าคนมองว่าอ๋อเครือข่ายของภูมิใจไทยได้เยอะ ของเพื่อไทยได้น้อยกว่าคือถ้ามันไม่มีตัวบุคคลอย่างคุณสมชายมันจะไม่มีปัญหานี้เลยที่ควรตั้งข้อสังเกตกันเพราะว่าเป็นคุณสมชายด้วยหรือเปล่าก็ก็ใช่เพราะว่าสื่อก็คาดหวังว่าคุณสมชายคือประธานสภาประธานวุฒิสภานะแล้วก็เห็นคือสองพรรคเขาก็ร่วมรัฐบาลกันนะเคอือขายของเขาก็ต้องควรจะแอสโซเชตกันแล้วก็ก็ควรจะไปด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดคือใครได้มากได้น้อยไม่เท่ากับว่าอย่างที่เจเจว่านะ่ะมันไม่เท่ากับว่าเฮ้ยคน expect ว่าคุณสมชายคือประธานวุฒิแต่ทำไมคุณสมชายตกรอบนะถ้าอีกพักหนึ่งช่วยเต็มที่ก็คงไม่ตกถูกไหมคะอันนี้มันคือคือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเอ๊ะเราเป็น question ที่ต้องหาต่อไปคุณหญิงควัญถามแบบนี้ถ้าสมมตินะคะ คุณสมชายเข้าไปแต่เครือข่ายของเพื่อไทยได้น้อยกว่าเครือข่ายของภูมิใจไทยคอนเน็ t ชั่นที่มีเนี่ยมันมันคือมันมีผลต่อการจัดตั้งกลุ่มก้อนว่าเอ้ยจะโหวตไปทางไหนแบบคิดเหมือนกันตรงกันในสภาหไหมถึงต้องเด็ดคุณสมชายด้วยคือยังไงอะไม่ว่าจะมากน้อยกว่าการแตกคุณสมชายต้องไม่เข้าอะคือมันมีผลขนาดนั้นเลยเหคะ คือมากน้อยไม่สำคัญเท่ากับว่า,อา,อาสองพักนี้ตามสายตาเราเราคิดว่าเขาหน้าจะร่วมกันจับมือกันเพราะมันเห็นกันตั้งแต่เรื่องของการแบ่งพื้นที่นะซึ่งมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนเลือกตั้งสสนะแบ่งพื้นที่ในการลงเครือข่ายนะแล้วก็มาเห็นผลการเลือกตั้งระดับจังหวัดมันก็ชัดเจนขึ้นนะคะภาพก็เรื่องชัดขึ้นนะคะ เราคิดว่าเขาต้องไปด้วยกันเอาอย่างนี้แล้วกันเราเอา<ม>เรา<ม>เราคิดว่าเขาต้องไปด้วยกันแล้วก็สนับสนุนนะแล้วเห็นเป็นเห็นตรงกันแะว่าจะเอาคนนี้ขึ้นเป็นประธานสภาอ่าวุฒิสภานะเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทราบแล้วว่าทําไมทึ่งเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้ทึ่งได้บอกคุณจอมขัญไงว่าเออได้มากได้น้อยไม่เป็นไรหรอกแต่เข้ารวมกันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยยังไงเขากินทั้งสภานะคะ<ม>กินทั้งหมดอะ ที่จริงๆก็วิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาแล้วว่าถ้าประชาชนไม่ออกมากันอย่างถล่มทลายเนี่ยนะมาลงสมัครเนี่ยนะอย่าไปหวังเลยสวสีส้มสวรประชาธิปไตยสวรประชาชนมันฝันนะคะมันคือสวพักการเมืองทุนใหญ่ทุนหนาแน่ๆนะแล้วก็วันนี้ผลออกมาแล้วชัดเจนนะคะ คุณหญิงคิดว่าคุณหญิงคิดว่าถ้านะคะต่อให้นะคะต่อให้เครือข่ายของเพื่อไทยเข้าไปได้น้อยกว่าแต่ถ้าที่น้อยกว่ามีชื่อสมชายวงสวัสด์ก็ก็ต้องสมชายเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีใะ่ไหมก็ก็คือจะทําให้คุยยากใช่ไหมคะถ้าเรามองจากมุมของคอนเน็กชันของภูมิใจไทยอ่ะคือคือถ้าคุณสมชายเข้าก็เนื่องจากว่าก็เป็นพักร่วมรัฐบาล แล้วก็น่าจะมีการตกลงกันก่อนแล้วด้วยซ้ําไปมันเพิ่งมีข่าวออกมากี่เดือนเอ้กี่วิกแล้วล่ะว่านี่คือว่าที่ประธานวูธถูกไหมมันก็ต้องมีการคุยกันอะนะดังนั้นเนี่ยมันได้เพื่อไทยได้น้อยกว่าภูมิใจไทยไม่เป็นไรหรอกแต่เขาต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะดันคุณสมชายแต่พอคุณสมชายออกเนี่ยแสดงว่าเขามีตัวที่จะดันขึ้นแล้วและก็ อาจจะไม่ได้บอกล่วงหน้าหรือเปล่าถ้าถ้าบอกกันล่วงหน้าก็ไม่เชื่อว่านายกสมชายจะไปลงสมัครนะถ้าบอกว่าฉันไม่สนับสนุนคุณนะอะไรอย่างนี้นะก็ไม่เชื่อว่านายกสมชายจะตัดสินใจไปลงสมัครเพราะท่านก็เป็นถึงอดีตนายกแล้วอะนะจะให้ท่านแบบเหมือนกับยังไงอะใช่ไหมผูตุชนอะก็ต้องมีความรู้สึกอะค,คุณหญิงขวัญถามแบบนี้นะคะว่า เออถ้าสมมติเราเราเชื่อว่าทุกอย่างที่จริงๆไม่ใช่คุณหญิงคนเดียวจริงๆมันมันเห็นมันก็เห็นภาพเดียวกันนะว่าถ้าเราบอกว่าไปเฉลี่ยลงนะคะทัวร์นะคะไม่ต้องมาลงที่ดีฉันคนเดียวทุกคนมีลานค่ะเอ่าก็คือว่าคุณหญิงมองว่าถ้าสมมตินะคะภาพมออกมาแบบนี้แล้วเท่ากับว่าการยอมหักแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลเลยกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่ส่งผลเลยระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินเหรอคะ ตามคาวิเคราะห์ส่วนใหญ่อ่ะเอาเอาคนออที่อยู่ในการเมืองมองค่ะคือมันจะเข้าใจเข้าใจกันเหรอคะมันจะไม่หักกันเหรอคะคืออย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเราตอบยังตอบแทนเขาไม่ได้หรอกนะเราไม่รู้ว่ามันมีข้อตกลงหรือมีดีลอะไรกันแต่เราคิดว่าตอนที่จะเลือกที่ตัดสินใจที่นายกสมชายไปลงสมัครอ่ะมันต้องคุยกันแล้วแหละ<ม>อย่างนั้นจะเอาคนระดับนายกมาเสี่ยงอย่างนี้เหรอ เราก็ต้องเข็นใจในหุ่นทชายด้วยนะถูกไหมคะนะนั้นมันแล้วมันทำไมถึงมีการพลิกเกมแบบนี้ถามว่าเราจะมองหน้ากันได้เปล่ามันก็มีคนวิเคราะห์ว่าอันนี้เออฟังจากห้องอื่นๆเขาก็คิดตรงกับเรานะเขาก็บอกว่าเอ้ยก็ไปมันก็มีเริ่มมีเห็นเขาลางเช่นหนึ่งไปหักนโยบายของภูมิใจไทย เรื่องกันชาเสรีนะคะส่วนใหญ่ก็จะรายการอื่นๆนก็จะพูดอันนี้แต่ว่าพี่เพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นข้อสังเกตว่างบกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงเดียวนะคะที่ถูกตัดตั้งห้า0 0ื่นล้านก <ừ> <laughs> ็ไม่รู้ว่าถูกตัดด้วยความเต็มใจหรือว่าถูกหักถูกตัดด้วยความเต็มใจว่าอฉันอยากให้ดิจิตอ l วอลเล็ไปได้ฉันให้ห้าหมื่นล้านเลย ด้วยความเป็นมิตรภาพอันดีหรือถูกหักว่าไม่ให้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เป็นข้อสังเกตจากข้อเท็จจริงว่าเป็นพักร่วมพักเดียวนะและเป็นกระทรวงเดียวที่ถูกตัดถึงห้าหมื่นล้านขอถามตรงนี้เข้าไปนะคะคุณหญิงอยู่ในการเมืองอะ่ะการที่เราเอาสถานการณ์จริงตอนนี้นะคะคือเพื่อไทยต้องมีภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลต้องมีถูกไหมคะ แลวความสัมพันธ์ก็มีความใกล้ชิดกันเสมอมาถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยพอพอมันดูพอมันดูผ่านงบประมาณมันดูผ่านงบประมาณแล้วมาดูผ่านอีกดอกหนึ่งคือเรื่องสอวเนี่ยโอเคเรื่องนโยบายด้วยส่วนหนึ่งนะคะคำถามอของหวันคือว่าคุณหญิงอยู่ในการเมืองอะ่ะสถานการณ์แบบเนี้ยคือมันแปลว่าอะไรคะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอนเนี้ยมันแปลว่าอะไรคือไม่เป็นไรจะหักจะหักกันแบบไหนก็ได้ยังไงต่างฝ่ายต่างมองตารู้ว่าแกต้องมีฉันฉันต้องมีแกอย่างเงี้ยหรอ คือแล้วมันมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันอันนี้คนพูดหรือเปล่าไม่รู้คือมันก็มีประเด็นที่น่าสังเกตอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเมื่อเมื่อเร็วนี้เนี่ยที่มีการพระราชทานเครื่องราชเนี่ยอันสูงสุดเนี่ยนายกไม่ได้แต่รองนายกได้นะอันนี้ก็ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะพอมาถึงคำถามของ ุณจอมขวัญว่าแล้วเขาจะมองหน้ากันได้หรือเปล่าคือวันนี้ต้องบอกว่าเขาเขาต้องพึ่งพากันนะถ้าเขาขาดคนใดคนหนึ่งเนี่ยหมายถึงเขาขาดเอาละรพักเพื่อไทยผักขาดภูมิใจไทยแล้วกันก็ต้องไประดมเอาพักอื่นเข้ามาซึ่งก็มีพักที่พร้อมจะเข้าหรอเนาะแต่เสียงมันไม่พอดังนั้นเนี่ย จริงๆแล้วก็งงในความสัมพันธ์ของเขาเหมือนกันว่าอย่างไรมันอาจจะทําให้ก็คือว่าก่อนนี้ก่อนหน้านี้มองว่าฉันเป็นหมูในอวยหรือเปล่าตอนเนี้ยฉันไม่ใช่หมูในอวยแล้วนะคือไม่มองไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าเขาจะแตกหักกันคิดว่าเขาต้องพึ่งพาก,กันต่อแต่ฝั่งหนึ่งอาจจะแสดงให้เห็นว่าเธอเห็นฉันเป็นหมูในอวย ฉันไม่ใช่หมูในอวยแล้วนะตอนนี้ฉันเป็นพยาราชสิงเหมือนกันนะอ่าฉันคืออย่ามามองฉันเป็นลูกน้องฉันคือพาร์ทเนอร์นะอืมมันเป็นการส่งสัญญาณอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะแต่ว่าไม่เชื่อว่าเขาจะแตกหักกันเพราะเขาต้องพึ่งพากันเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์ของพับการเมืองอะค่ะคุณหญิงที่มันต้องอยู่โดยมีกันและกันอะเพราะฉะนั้นการที่ จะทาต่อกันอ่ะกระแทกกระทนกันยังไงมันก็คือมันก็จะถูกนิยามว่ามันคือก็เกมการเมืองสนามการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือแหมใครจะยอมให้ใครหรอการเมืองมันอย่างนั้นใช่ไหมคะความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะก็คืออย่างอย่างที่หนึ่งย้ําอีกทีว่าไม่เชื่อว่าเขาจะแตกขักกันอย่างที่สองจากการที่เขาอาจจะถูกกระทำสองสาเรื่องเนี่ยนะคะ ที่เราพูดมาเรื่องนโยบายเรื่องงบประมาณหรือเรื่องอื่นๆอ,อ,อะไรเงี้ยทีอ่อาจจะไม่มีเสียงที่ดังมากพอถูกที่เป็นเป็นเหมือนกับลูกน้องอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะอยากจะส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่ลูกน้องนะเข,นนะเขาคือหุ้นส่วนนะเขาคือพาร์ทเนอร์นะวันนี้เขาไม่ใช่หมูในอวยนะเขาเป็นพยาเหมือนกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องทำให้พรรคแกนนำเนี่ย ต้องกลับไปพูดจากับเขาเอามากขึ้นแล้วก็มีข้อตกลงอะไรที่แลกเปลี่ยนอผลประโยชน์ต่างๆที่ท,ที่ไม่ใช่พักเพื่อไทยคิดทางเดียวก็ต้องแต่นี้ไปฟังเขาแล้ะแ,<ต>แล้วยิ่งถ้าเขากลุ่มกลุมองค์กรอิสระได้นะ ถาก,กุมองค์กรอิสระได้ถ้าสวตอนนี้ก็คาดกันว่าในเครือข่ายเนี่ยประมาณ120กว่าแล้วก็เป็นความเก่งนะเก่งจริงๆนะก็คือบริหารจัดการเก่งอันนี้จากจากจากใจกจ,กจ,กจ,กจริงเลยนะว่าโอ้ทำได้เก่งอ,ะอ่ะนะคะคุณหญิงคะคุณหญิงต้องมีตัวเลขคุณหญิงต้องมีตัวเลขสูงสุดเงินสะพัดสูงสุดต้องมีตัวเลขโอ้ยน้อยมาก น้อยกว่าสอสอไปดูไปดูที่พี่ออกในรายการคุยกันหน่อยแล้วกันวันนั้นน่ะพี่นึกว่าใช้สักพันล้านวันนี้เอาจริงๆอะสักสองร้อยมั้งืสองสามร้อยเล็กน้อยมากจริงเพราะคนมันน้อยไงหัวมันน้อยไงเต่าหัวมันน้อยเต่าหัวก็ไม่ได้เยอะด้วยนะ จำนวนคนมันน้อยอ่ะแต่เอาสอสอ,สอเขตหนึ่งอ่ะส,ส,ส,สอสอเขตหนึ่งถ้าจะซื้อเสียงต้องซื้อเอมีคนแสนกว่าคนใช่ไหมต้องซื้ออย่างน้นนอยแปดเก้าหมื่นเสียงนะต่อเขตเดียวนะถูกไหมแปดเก้าหมื่นเสียงนะจะเสียงละเท่าไหร่จะเสียงละพันเสียงละสองพันอะไรก็แล้วแต่แต่นี่กี่คนอ่ะที่ต้องต้องต้องบริหารจัดการอ่ากี่คนล่ะถูกไหมมันน้อยมาก แล้วคุ้มมากฉลาดมากยกย่องค่ะไม่ยกไม่ยกย่องสิคะแม่มันไม่ได้ใช้คาว่ายกย่องยกย่องวิธีคิดแต่ว่าไม่ไม่ไอบอกตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการเล่นโซโลแบบนี้แต่แบบใช่แซาค่ะใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าไปยกย่องแบบอย่างนั้นทีนี้ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรอกแต่ว่าอืเขาคิดได้อ่ะอืม แล้วเสียเงินน้อย<า>ด้วยอ<แ>่ะกาลังจะถามแบบนี้ว่าคือสมมตินะคะถ้าเราเชื่อว่ามันมีการใช้เงินในการเลือกสอวอรจริงเนี่ยนะคะเงินสะพัดอ่ะคร่าวๆสมมติเราลองคิดตามแม่หน่อยก่อนนะประมาณสักเป็นหลักแค่ร้อยล้านใช่ไหมคะคำถามของหคือว่าเวลาเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะ่ะคือถ้าเงินมันน้อยขนาดเนี้ยพักที่ใหญ่กว่ายอมให้สอยไปได้ยังไงคะ คือจำนวนคนมันน้อยไงคือมันเริ่มต้นจากคนของใครก่อนไง uh huh. คือตอนแรกเนี่ยลงเรือลําเดียวกันเนี่ยคนของใครก็ขึ้นเรือได้หมดไง uh huh. เข้าใจไหมแต่ตอนหลังเนี่ยเอาเป็นรถไฟดีวกว่ามันง่ายกว่าเรือเดี๋ยวมันมันหักกันไม่ได้มันหักแล้วมันจม uh huh. นะอ่เป็นรถไฟแล้วกันมันมีหลายโบกี้ใช่ไหมอ่เอาใครขึ้นมาก็ได้ไม่เป็นไรเป็นของเป็นซื้อตั๋วเนี่ย สองตัวเนี่ยขึ้นมาได้หมดพอขึ้นมาได้หมดถึงตอนหักเนี่ยมันตัดโบกี้ทิ้งไงเอาเอาคนตัวสีนี้ไปอยู่โบกี้หลังตัวอีกสีหนึ่งมาอยู่โบกี้หน้าแล้วก็ถอดสลักโบกี้นั้นก็ไปไม่ถึงเลยไงมันเป็นแบบนี้ไงคะซึ่งมันมันมันนั่นมันเราก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราสองคนไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาว่าเขามีการใช้เงินหรือเปล่า แต่เดี๋ยวเรารอดูตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วกันว่ามันจะมีตัวเลขออกมาจากการฟ้องร้องต่างๆที่การไปเบี้ยวกันอะไรต่างๆซึ่งมันเริ่มมีแล้วตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่หลายวันแล้วนะที่บอกตัวเลขเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จริงหรอกเราก็ฟังจากตัวเลขที่เขาว่ามานั่นแหละแต่ okay, แม่คุยกันมาตั้งนาน <laughs> พอจบมาถึงตรงนี้อ่ะไม่ใช่เออเราเราเข้าไปอยู่ในห้องของเขาเปล่า อ่าใช่ไหมแหมแต่ตัวเลขแม่ก็เป๊ะหรือเปล่าอ้าวก็มันก็ก็มีข่าวอ่มันก็มีข่าวอ่ะนักข่าวก็ลงอนะ่ะว่าเท่านี้เท่านี้แต่ของจริงเดี๋ยวตอนร้องกกตน,นี่แหละมันจะยิ่งออกมาให้ชัดว่าเท่าไหร่ที่ที่เราพูดตัวเลขสอ0รล้านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดของธุรกิจนี้ถูกไหมคะไม่ถึงต่อหัวถูกไหมอ๋อ oh, no no no, no. ไม่ใช่ไม่ใช่เลยโอ้โหถูกมากคือจำนวนคนที่ไปโหวตรอบสุดท้ายเนี่ยกี่คนนะแม่กี่คนแม่แม่เมื่อกี้แม่แสดงว่าแม่ไม่ได้รู้เนี่ยยืนยันหลักแม่อ๋อหรอหรอแกงเราแล้วหรอแกงยังไงไม่ได้แก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 งตับแต่ก็มีคนบอกว่ามันเป็นไปได้หรอเฮ้ยมันคือโอเค คนไม่เยอะก็จริงใช่ไหมคะเป็นสวไม่ใช่สะสะก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติเราเราเชื่อว่ามีการใช้เนาะคนหญิงถ้า,ามันอยู่ตัวเลขมันไม่แตกพันล้านเนี่ยแล้วมันคือทั้งหมดที่เราเชื่อว่ามันมีการใช้กันอะ่ะมันแปลว่าต่อต่อคนหรือต่อความพยายามในการซื้อหนึ่งคนอะ่ะมันมันน้อยมากนะคะอ้าวอย่างนี้ในระดับจังหวัดเนี่ยเอาตามข่าวนะตามข่าวใช่ไหมข่าวก็ลงแล้วในระดับจังหวัดเนี่ยจ้างมีการร้องแล้วถูกปะ จ้างากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปลงนะไปลงซึ่งใช้ระดับแค่หลักพันหลักหมื่นบาทให้จ้างให้ไปลงจ้างให้ไปไปสมัครเพื่อเลือกเป็นผู้เลือกเป็นวอเตอร์นะในระดับอำเภอมาระดับจังหวัดก็ใช้แค่ตัวเลขแค่หลักพันหรือหลักหมื่นบาทต่อคนอนะ แต่ที่บอกว่าเอ้ยสัญญาจะให้สองหมื่นทำไมให้หมื่นเดียวมันมีข่าวไง <laughs> แล้วพอมาระดับนี้ตั้งหากระดับประเทศเนี่ยก็ข่าวก็ออกมาเมื่อวานวันก่อนสองวันแล้วก็ระดับแสนสองแสนให้ให้สองแสนมาจําก่อนหนึ่งแสนถูกปะ่ะแล้วมันกี่หัวแล้วคือคูณไปสิมันกี่หัวใช้กี่ตังค์ใช้นิดเดียวไม่กี่ร้อยล้านไม่ถึงพันเนี่ยข้าพเจ้าบอกพันเนี่ย ตอนแรกว่าพันนี่ว่าเยอะแล้วนะเอ้ว่าว่าแบบเออมันคงประมาณนี้แต่ตอนนี้พันึ่งมันกลายเป็นเยอะไปแล้วที่เขาได้กันมาเนี่ยน้อยกว่าพันแต่เจเจเจ๋จาเดี๋ยวมันจะมีการไปช็อปกันอีกอขอเล่นตัวเองนิดนึงก็เลยนะขอเล่นตัวเองนิดนึงแล้วกันนะอย่างข้าพเจ้าเนี่ยไปเลือกตั้งแทบตายจนสุขภาพแย่เนี่ยตอนนี้ต้องไปหาหมอข้าพเจ้าป่วยจริงนะ นะเจ็บจริงปวดจริงนะคะ,ะจากการไปใช้สุขภาพตั้งแต่เลือกตั้งให้เพื่อไทยปี62ทั้งทั้งที่รู้ว่าตัวเองยังไงก็ไม่ได้เข้าสภาหรอกเพราะว่าขาดทุนทันทีด้วยระบบเลือกตั้งแบบนั้นเนี่ยสองล้านเกียรคะแนนยังไงก็ไม่มีทางแต่อยากให้เพื่อนได้อยากให้พักได้นะเพราะว่าตอนนั้นไปแบ่งให้ไทยรักษาชาติต้อง้อยที่นั่งด้วยมสมน้อยด้วยเราก็ต้องทํางานหนักใช่ไหม แล้วก็มาเจอตอนเลือกตั้งปี66ก็เงินน้อยไงก็ทุ่มแรงเยอะอะปรากฏว่าพอได้มาเรียบร้อยก็มีคนมาชอบเรียบร้อยเลยถูกไหมคะมแก็สองพักนี้แหละก็ชอบไปนะในสวก็เหมือนกันเดี๋ยวก็จะมีการชอบเพิ่มนะคะมแม่คะเผื่อแม่ไม่ทราบแม่แม่เล่าไม่เหมือนคนฟังข่าวมาเล่านะคะหรอหรอ แม่คะแม่ต้องเข้าคอร์ส acting ค่ะเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะว่าแหมคุณหิงเปิดประเด็นอีกแล้วนะคะคุณหญิงจะไปทราบได้ไงคะว่าเขาจะทำยังไงที่คุณหญิงพูดไปเพราะคุณหญิงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไงคะนี่ค่ะประมาณนี้อุตส่ามีคนมาช่วยแล้วนะเห็นไหมว่าตอนนี้มันเป็นยังไง แลบพิมพแผบเลยอร่อยอ่ะอคือเพราะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือที่ขวัญถามคุณหญิงเรื่องของตัวเลขมันเป็นคือเอางี้นะคะคือกลไกการการมีสวสองร้อยคนเนี้ยเอ่อแน่นอนเราเปรียนเทียบแบบเร็วๆคือดีกว่า250สวบทเฉพาะการใช่ไหมคะแต่ว่ามันถูกวิจารณ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วแหละเมื่อคนมาศึกษาเมื่อมันจะต้องเปลี่ยนชุดสวแต่ทีนี้มันก็ถูกปรามาสเช่นเดียวกันว่ามันจะใช้มันจะใช้เงินได้อย่างไงบ้าง ทีนี้พอมาถึงจุดนี้ขวัญก็เลยแบบคือผลที่ออกมาไม่ไม่เกินกว่าที่เป็นไปได้อยู่แล้วถ้าใครตาม,มกรารเคลื่อนไหวเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าถ้าเรามองว่าคนไหนคือเครือข่ายหรือใกล้ชิดเพื่อไทยคนไหนคือเครือข่ายหรือใกล้ชิดภูมิใจไทยเราไม่คิดว่าเพื่อไทยจะจะแพ้อาพูดตรงๆเราไม่คิดว่าคนใกล้ชิดเพื่อไทยจะแพ้เพราะว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเสียงอะไรนี่คะใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเสียงแล้วสวหลังจากนี้ต่อไปก็มีผลทั้งหมด <G un> กับคดีทุกคดีทุกคดีแล้วนักการเมืองจากค่าใหญ่ๆทั้งนั้นที่มีคด,ดีติดชนัก <G un> ใชอนดัรงนั้นเนี่ย <ไง S 1> ก็มัน<ง>ก,ก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกสอวอเนี่ยนะคะการเลือกสอวอครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการล้วนๆเลยแล้วกันก็แปลกใจเหมือนกับเจเจเหมือนกันว่าว่าพักใหญ่ ทําไมได้น้อยกว่าแม่หน่อยเวลาเวลาเราพูดถึงในบริบทการเมืองแล้วเราพูดคําว่าบริหารจัดการมันคือแปลว่าอะไรคะ <laughs> บริหารจัดการ <laughs> ออกบริหารจัดการค่ะก็คือหนึ่งตั้งแต่หาคนถ้าสวนะก็ต้องแต่หาคนอยู่ในเครือข่ายมาลงสมัครเอาใครเป็นตัวจริงบริหารจัดการหาว,วอเตอร์มาสมัครนะนี่ต้องบริหารจัดการไหมต้องเลือกคนต้องบริหารจัดการบริหารจัดการเสร็จก็ต้องบริหาร จัดการคนเสร็จต้องจัดการเงินใช่ไหมจัดการบัตเจตมีคนแล้วก็ต้องมีบัตเจตนะแล้วก็เอาละต้องกะว่าเลือกอย่างนี้เป็นอย่างนี้ควายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคนของเราใน20สายเนี่ยกี่คนอย่างไรพอถึงระดับประเทศจะเลือกคว้แล้วเราต้องยังมีคนอยู่แบบนี้นี่คือการคำนวณและบริหารจัดการจัดการคนจัดการทรัพยากร ไม่เคลียร์อยู่เนี่ยแต่ว่าก็ก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะแบบมันไม่น่าจะเ,เรียงลำดับวความวาไม่เชื่อว่าเขาเขาได้น้อย<ช>อีกภาคหนึ่ง<ช>ได้น้อย<ช>อีกภาคหนึ่งได้น้อยก็นี่แหละค่ะก็เป็นอันที่เป็นอันที่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยการบริหารจัดการของอีกภาคหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันถึง แพ้หรือเรียกว่าไงไม่เรียกแพ้เนาะเี็กได้น้อยกว่าเยอะม,มากเยอะมากด้วยนะเยอะมากด้วยเยอะมากด้วยขวันคิดว่าน่าจะน้อยกว่าน่าจะน้อยกว่าสวภาคประชาชนแล้วกันอือคือที่ที่ถามแบบนี้คืออันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนนะคะคือที่ถามแบบนี้เรามองแบบการเมืองล้วนนะคะซึ่งจะบอกว่ามันไม่มีไม่ได้หรอกอ่ะเออก็แบบไม่ไม่ไม่ต้องพัสดีกันมากเออไม่ไม่แบลลเนาะแต่ แน่นอนมันก็จะมันก็จะมีคนที่ด้วยเจตจำนงบริสุทธิ์อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบเฮ้ยอยากจะแก้สังคมอยากจะทําให้ประเทศชาติดีกว่านี้อยากจะเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยมันมีมันมีเพียงแต่ว่าพอมันเช็คคอนเนคชันนะคะเอ่อมันมันก็จะเห็นว่ามันมีความใกล้ชิดการเมืองมันมีมันมีสายสัมพันธ์ที่อดคิดไม่ได้แต่คนถามคุณหญิงแบบนี้ว่าเอ่อพอเราเห็นโฉมหน้าสวแบบนี้คุณหญิงคิดว่าเรื่องขอดงคดีจะไปฟ้องอะไรยังไงกันอีกคง คือต่อให้มีก็คงไม่มีไม่มีผลอะไรถูกไหมคะเราจะได้ชุดนี้เข้าไปทํางานไม่แน่ใจจริงไม่แน่ใจเรามไม่ถูกไม่คเคือคือ,อสารปล่อยมาหนึ่งรอบแล้วนะคะว่าโอเคไม่ผิดเดินหน้าสวต่อถูกไหมคะค่ะ,คะ,ะเรื่องร้องเรียนน่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าเท่าที่ฟังมาหลายอาทิตย์นี้ตั้งแต่ระดับผ่านระดับจังหวัดมาก็เริ่ม ร้องเรียนขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะ uh, แต่เราไม่ยังไม่กกตก็ยังไม่ได้มาถแถลงอะไรให้ชัดเจนนะว่าความร้ายแรงของของคดีมันเป็นยังไงมีการใช้เงินจริงอย่างที่มีการรายงานข่าวไหมนะคะนี่เราก็ไม่ได้มากล่าวหาว่าเขาใช้เงินใช้ทองนะแต่ว่ามันรายงานข่าวกันมาตลอดถูกไหมซึ่งกกตก็ต้องไปดูตามที่มีการรายงานมีการร้องเรียนเข้ามาแล้วนักข่าวเอามาเสนอ แล้วจนมาถึงการพูดของเราวันนี้เราก็เอามาจากอย่างที่เมื่อกี้ต้องบอกว่าเราก็เอาข่าวที่เราเห็นนั่นแหละเอามาวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกกตที่จะต้องดูว่ามันแค่ไหนอันที่สองอถ้าเป็นแบบนี้อ่ะถ้ามองแบบการเมืองกันเมืองเลยแล้วกันนะอันอถ้าเรื่องของทุจริตเรื่องของการใช้เงินในการเลืเลอกสวเนี่ยเป็นหน้าที่กกตว่าจะเป็นจริงอย่างที่เราได้ยินมาหรือไม่ แล้วเราไม่วิเคราะห์เราก็วิเคราะห์จากสิ่งที่เป็นข่าวมาแล้วนะคะมาประเด็นที่สองว่าอะละถ้ามองการเมืองล้วนๆถ้าผลการเลือกออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ล้มไหมสงสัยไม่ล้ม,มเพราะว่าจะพูดยังไงดีล่ะเดี๋ยวจะหา,าว่ากล่าวหาเขาอีกอ่ะเดี๋ยวทัวร์มาลงอีกออก็คือ แม่ต้องชินแล้วค่ะแม่พูดเถอะแม่ต้องชินแล้วต้องเทปูนเพิ่มนะ<笑><笑>ก็คือ,เ,อ,อเครือข่ายของพักที่ได้มากนะที่ที่ใกล้ชิดกับพักใหญ่ที่ได้ได้ได้คนใกล้ชิดเข้าไปเป็นสวมากเนี่ยมันไปมันไปใกล้เคียงกับคือเครือข่ายเนี้ยมันเป็นเครือข่ายที่ไปทับซ้อนกับเครือข่าย ของอดีตข้าราชการใหญ่ๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มอำนาจเก่าหรือว่ากลุ่มเรียกว่าอะไรล่ะก,กลุ่มที่มีอำนาจเก่าที่ถือปืนอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีตัวทับซ้อนกันอยู่นะคะคือมันเหมือนจะเรียกว่าสามก้อนแล้วกันอเอาสี่ก้อนอะสี่ก้อน ก้อนหนึ่งก็คือก้อนมาจากพรรคการเมืองสีหนึ่งใกล้ชิดพรรคการเมืองสีหนึ่งก้อนหนึ่งก็มาจากใกล้ชิดพรรคการเมืองอีกสีหนึ่งนะอีกก้อนหนึ่งมาจากอดีตพวกข้าราชการต่างๆที่ใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจาผู้มีอํานาจเอางี้เลยมั้งผู้เรียกเรื่องไงจะเป็นาบางคนเขาเรียกอะไรนะรัฐพันลึกอะไรอย่างนี้ยนะพี่ผู้ oh, มีอำนาจ okay. อ่าเขาก็จะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มาจากสวที่มาจากอิอสระมาจากสวประชาธิปไตยประชาชนอะไรเงี้ยนะคะแต่บางเอิญบางเอิญสวตรงกลางเนี่ยกลุ่มที่มาจากพักการเมืองกับกลุ่มที่มาจากอดีตข้าราชการที่เรามองว่าเขามีความใกล้ชิดกับกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยเข้ามาอินเตอร์เซ็ปกันมีความใกล้ชิดกัน อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็อาจจะทําให้ไม่ต้องไม่ต้องล้มสวชุดนี้ไหมนะอเพราะว่า,พ,ดดวาพักการเ,เมืองที่พักการเมืองที่เห็นเครือข่ายว่าทับซ้อนก,กันกับกลุ่มข้าราชการที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจเบื้องหลังเนี่ยนะคะหมายถึงพักกหมายถึงกลุ่มสวอของพักที่ได้มาเยอะที่สุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ ซึ่งอย่างอย่างที่คุณหญิงบอกคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะพอเห็นชมหน้าของสอวอจริงไม่จริงไม่ทราบแต่ว่าเวลามันดูประวัติย้อนหลังนะคะมันก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับคนกลุ่มไหนทั้งในทั้งในรูปแบบของพักการเมืองหรือว่ากลุ่มก้อนอำนาจใช้คำนี้ได้แหละค่ะว่าซึ่งซึ่งพอมันมีจุดร่วมกันแล้วก็มากพอเนี่ยไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมาล้มอีกถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ก็คาดว่าจะไม่ล้มใช่คาดว่าจะไม่ล้ม แล้วก็<ด>คือถ้าสมมุติฟังแบบนี้<ด>แล้วก็แบบเกิดและเติบโตที่นี่เนาะก็คือแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่แพ้เวด <c oughs> เดี๋ยวเข้าสภาก็หาเวลาช็อปได้ <c oughs> ประมาณนี้ใช่ไหมนะประมาณไหนดีอะประมาณนี้แล้วกันเออ้ตายแล้วยังไงคะออ้ยหวานแบบเลียเลียลิ้เเเเเนเลยเหรอเลียปากเลยเหรอหวานเลยใช่ ก็ดูมีความหวังนะคะหัวข้อที่เราคุยกันมาแต่ทีนี้เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มีหัวข้อเดียวเอาอย่างนี้ถามก่อนเลยตกลงแล้วที่มาปูดเรื่องเขาแบบเขาจะแก้เรื่องไม่มีปาร์ตี้ลิสเนี่ยคุณหญิงอันนี้ขออนุญาตถามแบบค้านเหมือนอยู่บนเวทีคุณหญิงเอาเลยครบเลยเปล่าอันนี้เป็นตัวเอง ก็คือคุณหญิงเอาอย่างนี้นะคุณหญิงถูกกล่าวหาได้เลยแล้วถูกกล่าวหาแล้วด้วยถูกไหมเอ้ามาจากไครตั้งแต่หัวยันหางเลยเามากันทั้งหมู่บ้านเลยมากันทั้งพักเลยตั้งแต่หัวยันหางเลยหัวยันหางนกยูงเหรอคะ <laughs> <laughs> นั่นแหละแต่โอเคโอเคเขาเข้าใจได้เพราะว่าการการการพูดประเด็นนี้มันมันเป็นการกล่าวหาได้ ใช่ไหมคะมันเป็นการกล่าวหาทางการเมืองได้มันทําให้คนไปชิงชังยิ่งคนเชื่อคุณหญิงก็จะยิ่งไปชิงชังพักเขาอ่าถามหน่อย,อ,ยอันนั้นรา,รายการของเราที่คุณหญิงเคยมาเป็นพิธีกรให้รายการถามหน่อยนะคะก็เลยถามหน่อยว่าเอาจริงๆให้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะทาเนี่ยเอาอย่างนี้<ต>เอาอย่างนี้มันเริ่มต้นจากการที่ถูกเชิญไปวิเคราะห์ในรายการหนึ่งนะ Uh huh. ก็วิเคราะห์หลายเรื่องกิจก,การเมืองงู่นนี่นั่นัแหละแล้วก็มาถึงเรื่องอการทำยังไงที่พรรคเพื่อไทยจะชนะพรรคก้าวไกลก,ก็วิเคราะห์ถึงเรื่องของการที่ท่านนายกทัษษิณไปเดินบ้านใหญ่หมายถึงว่าจะเอาสอสพื้นที่ใช่ไหมแล้วความนิยมพูดถึงโพอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็วิเคราะห์ไปก็วิเคราะห์ว่าอะไรเราคิดว่าจากสิ่งที่เราได้เห็นถึง ท่านนายกทักษินเดินไปหาบ้านใหญ่อย่างที่ทุกคนเ,เห็นกันอยู่หรือวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยก็แปลว่าทางการเมืองคือให้ความสําคัญกับสอส,อสอเขตสอสอพื้นที่ที่จะได้มาเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้เท่ากันก็คือ112เสียง <S 2> <S 2> <S 2> <S จากเขตแล้วเขามาชนะก้าวไก่เนี่ยชนะเพื่อไทยเนี่ยทำให้ เพื่อไทยเนี่ยแพ้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะท,ท,ท,ทั้งที่แบบเต็มที่แล้วอะนะที่สอสปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมคะเขาชนะกันตรงนี้นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก,ก็ช็อกกันเหมือนกันนะก็ไม่คิดแหละเราก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าในสมัยที่เราอยู่เนี่ยเ,เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ย แล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์เ่ยตอนนั้นเนี่ย350เขตเลือกตั้ง150 p พร t ติลิสเพื่อไทยส่งแค่250นะเพราะว่าไปแบ่งให้ทสชร้อยหนึ่งนะคะเราก็พากันรับใช้กันอย่างเต็มที่จนชนะเลือกตั้งนะมาคราวนี้เนี่ยเขาแก้กติกาด้วยนะเขตเนี่ยเป็นลด a ร t ติลิส คืออันนี้ก็เป็นไว้วันไหนไว้ค่อยมาเล่าแล้วกันถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเองเนี่ยผิดหวังกับกับบ้านกับบ้านเก่าอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราดันไม่ได้นะก็คือเราต้องการให้มีการเลือกสสรอแล้วก็เราข้อเสนอก็คือตรงไปตรงมาก็คือแก้รัฐธรรมนูญโดยการเลือกสสรร้อยเปอร์ แต่ไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองตอนนั้นคือข้อเสนอของออพวกเราในฐานะยุทธศาสตร์ในพักเพื่อไทยนะคะแต่มันก็มีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะไปหมดจนท้ายที่สุดเนี่ยไม่ได้มีการสนับสนุนให้แก่มันทาให้สาเร็จแล้วกันแก่การตั้งสะสะรแก้มาตราเดียวค่ะมาตราที่ไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเลยค่ะก็คือ,อมีสามพัก ที่สนับสนุนการแก้นี้คือเพื่อไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะคะยกมือให้แก้ระบบเลือกตั้งเป็นจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบลดจำนวนปาร์ตี้ลิสต์จาก150มาเหลือ100ยนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก้าวไก่ก็ดูแรงถูกไหมคะแต่เขาก็ไม่คิดว่าเขาคิดว่าก้าวไก่เนี่ยใครๆก็พูดกันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วแหละ ว่าก้าวไก่ไม่เก่งพื้นที่ก้าวไก่เก่งกระแสนั้นการเลือกตั้งมันมีกระแสกับกระสุนกับความใกล้ชิดนะพื้นที่ก็จะเป็นกระสุนกับความใกล้ชิดปี้ลิสก็จะเป็นกระแสดังนั้นมันถูกลดมาแล้วรอบหนึ่งมันไม่ใช่ไม่ได้ทําแก้มาตาเดียวเลยนะคะแล้วก็มีแค่สามพักที่ไปยกมือให้นะ มันมาอย่างนี้อยู่แล้วตอนนั้นวันนั้นเนี่ยที่คุยกันเนี่ยก็มีหลายคนไม่ใช่มีพี่คนเดียวมันก็มีหลายคนก็พูดกันถึงว่าอืมเขาก็พูดถึงพรรคเขาเนาะว่าเขาจะชนะยังไงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยออในายใหญ่ก็จะไปรวมบ้านใหญ่ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นความลับอะไร รวมตรงนั้นรวมตรงนี้จะได้เท่านี้เสียงเท่านั้นเสียงเขาพูดรายละเอียดได้นะแต่ไม่อยากมาพูดในรายการจําฝันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นประเด็นใหม่อีกนะคะตอนนี้เราสองคะชอบชอบชอบเป็นประเด็นเพราะว่าถางป่ารอแล้วค่ะ <c oughs> มีที่ให้รถทัวร์อยู่ค่ะพูดไปเถอะค่ะเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าจากคนนี้จะได้เท่านี้จากคนนี้ได้เท่านี้กําลังเคลียร์กันสองคนนี้กําลังขัดแย้งกันเ,เดี๋ยวเคลียร์ได้จะได้ตัวเลขเท่านั้นเท่านี้เขาก็ไล่มาแต่ ก็มาพูดถึงโพว่าเอาถ้าโพตอนนี้ก้าวไกลได้ได้40กว่าแล้วมั้งใช่ไหมเออก็ถ้าเกิดก้าวไกลได้ปาร์ติลิสเท่านี้รวมบ้านใหญ่มาได้เท่านี้แล้วเพื่อไทยยังไม่สามารถที่จะเพิ่มคะแนนพ p u l a ิ i t y ในปาร์ติลิสได้เอ้ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เขาก็พูดหลุดปากออกมาว่าเอ๊ะมันก็มีไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายเราก็อาจจะ จริงๆอ่ะเขาไม่ได้บอกเลิกจริงๆเขาบอกว่าโลหรือลดอ่าซึ่งที่พี่ไปโพส์ใน a c e b o o k ของพี่ของพักไทยสร้างไทยอ่ะก็คือโลหรือลดพี่ก็ไม่เชื่อว่าเอ่อเอาเอาเอา,เอาจริงๆนะอ่อในวันนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าโลเลยเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยคุณอุ้งอิงคงไม่ลงเทปแน่ถูกไหมนะคะ นะอันนี้เราก็ไม่ค่อยเราเก็คิดว่าลดอาจจะอถ้าเขาคำนวณตัวเลขมันก็อาจจะลดลงมาอีกได้เพราะถ้าลดได้มันก็จะลดพักที่ได้คะแนนเสียงอ่า popularity มากๆได้ถูกไหมคะแต่ก็ฟังแบบผ่านๆแต่บังเอิญวันนั้นมันวิเคราะห์แล้วมันแวบเข้ามาว่าเฮ้ยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนั่งคุยมันมีประเด็นนี้ก็เลยพูดไปนิดเดียวเองแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกในรายการว่า รับฟังมานะจริงเท็จไม่รู้ณวันนั้นเนี่ยใจยังเชื่อแค่ถึงยังไม่ถึงห้าสิบเลยว่าเขาจะลดแต่พอเห็นอ<ม>กับกริยาของพักเพื่อไทยที่เรียงหน้ากันมาตั้งแต่หัวยันหางเนี่ยก็เลยชักเอ๊ะแล้วแหละว่าเฮ้ยหรือจะมีอยู่ในแนวคิดอืม,อมไม่ต้องหน้าแดงอย่าโกรธไม่ได้โกรธคะ่ะอันนี้แต่งหน้ารับทัวร์จะถามต่อว่า คุณหญิงคืออันนี้คืออยากทราบจริงอยากทราบในรายละเอียดจริงนะคะคือว่าตอนที่คุณหญิงรับฟังมาเนี่ยคือคนที่คุยกับคุณหญิงคือเป็นคนที่เขาไปแย่แล้วแค่นี้เขาก็แย่แล้วอ๋อเหรอก็คือในพักถูกตามในพักแล้วในพักมัรกตัวได้เลยไหมคะว่าใครในพักแบบรู้เลยไหมก็ใครเป็นเม้ากันพี่น้อยก็รู้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนพูดเขาก็เขาก็ได้น่ะคือพี่พูดเนี่ยประเด็นเนี่ยมันเป็น ในหนึ่งชั่วโมงอ่ะประเด็นนิดเดียวเองประเด็นเนี้ยพูดแป๊บเดียวเองด้วยนะ mm hmm. แต่ว่าพอมันถูกจับมาโบรมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วถามว่าเอาทำไมพี่ตอนนั้นไม่ค่อยเชื่อเพราะจริงอย่างที่ทุกคนพูดว่าเฮ้ย mm hmm. จะแก้แบบนี้แก้ยากมาก mm hmm. ตอนนี้เราจะมาโยงละว,ว่ามันจะประโยงกับสวไงมันแก้ยากนะใช่เพราะหนึ่งมันต้องมีสวด้วย mm hmm. สองมันต้องได้สรสอรอด้วยถูกไหมคะตอนนี้ สวออ่าได้มาแล้วนะถ้าพอพอเป็นสวอแบบนี้อืก็50-50ิบสบนะว่าถ้าเป็นสวอของอีกสีหนึ่งอ่ะก็อาจจะแก้ง่ายขึ้นแต่พอสวอสีนี้นี่ก็ก็ต้องดูยุทธศาสตร์เขาต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะยังยังพูดวันนี้ไม่ได้ฟันธงวันนี้ไม่ได้สองสอสรสสรอเนี่ยพักฝ่ายค้านพักร่วไฝ่ายค้านเนี่ยยืนมาตลอด ะะแม้แต่พักไทยสร้างไทยก็จะเสนอ,อาการแก้รับนูลเข้าสภากําลังเจรจากับพักร่วมให้ช่วยเซ็นชื่อใหนะ้เพราะเราเสียงน้อยและยังโดนโดนปล้นไปอีกนะคะโดนซื้อไปอีกนะก็ไม่เป็นไรเหลือแค่ไหนเราขอรักษาจุดยืนของเรา,เาในจุดยืนประชาธิปไตยจุดยืนในการทําเพื่อประชาชนเนี่ยของเราอยู่อย่างงี้เราไม่เสียคนะนะคำ ไม่ไม่เสียคำพูดแล้วกันตอนนี้พอมาอย่างนี้เนี่ยสสรเนี่ยทางซีของพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยยังมีข้อติติงอยู่ว่าถ้าให้เลือกร้อเซเหมือนพรรคร่วงายค้านเสนอเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้คนที่ทรงคุณวุฒิในด้านกฎหมายในด้านนูน้นด้านนี้ด้านนั้นเดี๋ยวจะทำให้การเขียนรัฐมนูญมันไม่เพอร์เฟกซึ่ง เราก็เถียงกลับไปว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนทรงคุณวุฒิเหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จําเป็นต้องมาเป็นสสรแต่งตั้งนะตอนนี้พักร่วมฝ่ายค้านชัดเจนพักไทยสร้างไทยชัดเจนนะว่าขอเลือกร้อยเปอร์เซน์แต่ทางแกนนําทางด้านนู้นเนี่ยยังมีเหตุผลว่า ต้องการคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเราก็ย้อนกลับไปว่าเราเห็นด้วยนะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้ามาแต่ให้มาเป็นที่ปรึกษาได้ไหมอ่ะละศส,ะสะรเนี่ยให้ประชาชนเขาเลือกเถอะดังนั้นปัจจัยในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันยากนะแต่มันมีสองปัจจัยก็คือหนึ่งมันจะมีตัวแปรคือสอวอซึ่งวันนี้เห็นหน้าตาสอวอแล้ว แล้วเราก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาจะเห็นด้วยกับการที่จะลดจำนวนปฏิริอีกไหมคงไปดูเหตุการณ์ข้างหน้าสองที่มาของสสรอถ้าเกิดแต่งตั้งสสรล่ะก็มันก็เราก็เห็นแล้วว่าในยุคลุงที่นั่งอยู่ข้างหลังคุณจอมขวนนะัญน่ะว่า,าว่า สวที่มาจะอสสรออ่าหรือใครก็แล้วหรือสวแล้วกันที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะนะสสรอกับสวคือใครแต่งตั้งใครมาเขาก็ต้องฟังคนนั้นถูกปะถูกปะเออดังนั้นกลับมาเว่ายากนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสองปัจจัยนี่แหละตอนนี้เราเห็นตัวตัวแปรตัวแรกแล้วสวเรายังไม่เห็นตัวแปรสสรว่าจะยอมให้ เลือกตั้งร้อยให้ประชาชนเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือต้องมีแต่งตั้งอ,อีกเออย่าดูถูกประชาชนเลยเขาฉลาดกว่าเราเอออย่าไปคิดว่าโอ้โหเขาโง่กว่าเราเลยให้เขาเลือกร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเถอะคุณหญิงขวัญถามแบบนี้นะคะว่าคนที่คุยด้วยกับคุณหญิงอ่ะที่อยู่ในเพื่อไทยอ่ะ,อะเรื่องให้ก็เรียบร้อยหา,หาเรื่องหก็เดือร้อยละไ่ไม่อย่าอยากจะรู้แค่ว่าคือมันเป็นบทสนทนาที่คุยคุยกันในพักเพื่อไทยนานหรือยังหรือว่าเขาคือคนที่อยู่ในระดับแบบ หมือนยุทธศาสตร์กลยุทธ์หรือเป็นเอาอย่างนี้แล้วกันตัดสินใจเลยนะคะถ้าถ้าถ้าตอบคําถามเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนตอบชัดมากก็จะทําให้คนเดือดร้อนมากนะเอาอย่างนี้แล้วกันว่ามันบริบทในวันนั้นเนี่ยมันเป็นบริบทที่นั่งกินข้าวกันมีหลายคนนะแล้วมีคนนอกพักนอกทั้งสองพักด้วยนะแล้วก็คือไม่ใช่นักการเมืองนะนั่งอยู่ด้วย ก็คุยกันถึงเรื่องว่า,าทำยังไงเพื่อไทยที่จะชนะก้าวไกลก็ถกอยู่ในระหว่างการถกเถียงกันซึ่งมีตัวเลขว่าเออถ้าไปดูดบ้านนี้ได้เท่านี้ดูดบ้านนี้ได้เท่านี้คนถ้ายังไม่ได้จริงๆก็แก้กติกาอ,อันนี้ก็พูดซึ่งเราเองในวันนั้นเนี่ยเราเนี่ยคือ,อไม่มีเลยเราเราไม่เชื่ออยู่ละเพราะยังไงอย่างเบิร์นเบอรน์นำํำนำอย่างคุณอิงอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่มาเดินพื้นที่หรอกนะแต่จะลดอีกไหมล่ะ เราก็ไม่เชื่อนะก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันแต่พอมาเห็นอากับกริยาของการที่ดิ้นกันทั้งพักออกมาโต้งนั่นแต่หัวยันหางเนี่ยเลยชักสงสัยว่าอ,อีที่มาพูดเนี่ยจะจะจริงไหมมีความจริงบ้างอาจจะจริงนะอะไรเงี้ยเออคือเป็นการวิเคราะห์ดีกว่าเป็นการวิเคราะห์เขาเองก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้ามันยังไม่ชนะอีกก็ใช้กติกาสิ ซึ่งแล้วเขาก็รีเฟอร์ว่าครั้งที่แล้วก็ลดจากร้อยหรือร้อยห้าสิบก็ด้วยเหตุผลนี้แหละใช่ว่าก้าวไกลกระแสแรงถูกป่ะอ่าใช่ใช่ค่ะมันเป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะมันเป็นเหตุเป็นผลไหมล่ะอืมใช่ไหมแม่ตอนตอนปูตอนปูดข่าวแล้วทัวลงอ่ะไม่เท่าตอนเมื่อกี้บอกเขาดิ้นนะบอกก่อนอรอเนี่ยเราไม่ได้ปูดข่าวแล้วบอกเลยนะ ว่าไม่ใช่ไก่ในบ้านในเล้าบ้านเราเล่านะไก่ในเล้านายกทักษิณน่าเล่าตอนแรกว่าจะจบแล้วตอนแรกว่าจะจบแล้วเพราะว่าขอแม่ไว้แล้วก็คือเกินเวลาแต่ว่าขออีกหน่อยคือเดี๋ยวบอกก่อนนะคะคือช่วงที่สองเดี๋ยวคุยกับคุณพาวุฒิคุณพาวุฒิก็เป็นหนึ่งในคนที่ณขาจะเล่าให้ฟังดีนะต้องไปฟังคุณพาวุฒิดีกว่าตอนนี้เพราะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาลงเองเขาเห็นเองเขาจะรู้มากกว่าเรา บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวคุณภาวคุณภาวดุรับบทหนักเพราะว่าจริงๆอ่ะตอนต่อนางใช่ไหมต่อนางบอกว่าคุณภาวุธมาคุยเรื่องเงินจีนทุนจีนให้ฟังหน่อยเพราะมันมีประเด็นเรื่อง75%คอนโดอยู่อะไรนี้ใช่ไหมคุณภาวุธแกก็พูดเรื่องนี้ให้แบบอธิบายให้คนเข้าใจมาตลอดแต่ว่าโอ้พอสวดังก็คือคุณภาวุธคะคุณภาวดุลเข้ามารลอและคุณภาวุธคะคุณป้อมอุ้ยชื่อป้อมคุณเคยจังเลยพี่ป้อมคะพี่ป้อมเดี๋ยวสองสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวฟังคุณภาวุธเพราะว่ามันจะม ทุนจี้เหลืองแก,ก่กฎหมายแก่กฎกระทรวงแล้วก็สวด้วยแต่เดี๋ยวก่อนแม่แล้วพี่ป้อมนี่เขาเก่งมากนะเขาต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้จริงแล้วก็มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองจริงๆไม่มีอะไรเลยไปสมัครสวรนี่ก็อยากช่วยชาตินะแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะเห็นขบวนการเขาจะพูดได้ชัดเจนแล้วแล้วเรื<ๆ>่องอะไรเศรษฐกิจเนี่ยถามเขาได้เลยไปคุยก็ได้ละ เอฟอพี่ป้อมนี่เขาเห็นกระบวนการหรือขบวนการนะคะแม่ดีแหละคีดเจเจเนี่ยนิดนึงก็ไม่ได้หน่อยนึงก็ไม่ได้นะเจเจยา้เห็นนะยา้เห็นนะทีนี้ขอเป็นหัวข้อสุดท้ายแต่ว่าขวัญคิดว่าคนก็น่าจะอยากฟังคุณหญิงสุนารัพูดเพราะว่าหลังจากที่พูดแล้วมันไปแตะเพื่อไทยนะคะซึ่งเอาจริงๆนะตรงไปตรงมาประเด็นเรื่องปาร์ตี้ลิสเป็นประเด็นที่ พูดถึงเพื่อไทยที่ที่มันเป็นข่าวแรงนะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่แรงนะอ่าแต่ทีนี้ที่คุณหญิงเล่ามาขวัญถามต่อบอกว่าแรงนะแต่แรงได้อีกก็คือว่าคุณหญิงขวัญถามอย่างนี้กับทุกท่านเลยแม้แต่กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วขวัญคุยกับอาจารย์จกักรพเพนแขซึ่งเราเป็นที่เปิดเผยว่าอาจารย์จกยักรพยังไงก็เคารพคุณทักษิณรักคุณทักษิณแล้วก็มีความยึดมั่นในพรรคของตัวเองแน่ๆคุณหญิงเห็นภาพคุณทักษิณตอนเนี้ย สัดส่วนในการออกมาอยู่ในสปอรตไลท์พื้นที่ในข่าวบทบาทในในพักคุณหญิงมองว่าคุณทักษิณกำลังทำอะไรแล้วคุณเศรษฐาคือใครตอนนี้คะคือเอาตามจริงนะนายกทักษิณเนี่ยก็คือก็คือผู้นำพักจริงๆอ่ะนะคะและเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่ เก่งทั้งเรื่องของของการวางยุทธศาสตร์การรู้เท่าทันคนการมีคอนเนคชั่นที่กว้างขวางนะคะแน่นอนอะ่ะวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยถ้าไม่มีนายกทักษิณเนี่ยก็ไม่มีทางตั้งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะตั้งแต่สมัยที่พี่ยังรับใช้อยู่ในพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยร่วมกันก่อตั้งมาจนถึงพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะจริงๆแนะ่บพี่เว้นไปละ พี่เป็นสิทธิ์เก่าไทยรักไทยนะเราไปเจอกันที่พลังธรรมตอนนั้นพี่เป็นเลขาที่การพักของท่านจำลองคือพลังธรรมแล้วท่านพลังธรรมาทางท่านจำลองไปเชิญท่านทักษิณมาเป็นหัวหน้านะเสร็จแล้วก็อ,อยู่อยู่พลังธรรมก็เหลือข้าพเจ้าคนเดียวทั้งสภานะคะานายกทักษิณก็มาตั้งพักใหม่ท่านจำลองก็บอกว่าคุณสุดารัตน์ไปช่วยคุณทักษิณ นะเอาเราก็ตามมาช่วยกันแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การเมือง<ม>ก็หยุดไปห้าปีแล้วตัวเองก็ไม่เอาแล้วไม่เข้าแล้วก็หยุดไปอีกห้าปีก็ไม่ได้ทําเลยในสมัยยุคนายกยิ่งรักก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเพียงแต่ว่าตอนนั้นคนก็พยายามจะบอกว่าให้เข้าไปทํานู่องนี้ทำนั่นอะไรเงี้ยก็มีของมีข่าวเลยอะไรเงี้ยขิงกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าไปมีตําแหน่งอะไรเลยไม่รับรเลยสักตําแหน่งท้ายที่สุดเนี่ยนะคะ พอเขาเกิดมรดสมก็คือนายกยิ่งรักต้องออกไปนอกประเทศเนี่ยมันก็มีการมาพูดมาคุยว่าเอออยากจะให้มืออาชีพเนี่ยเข้ามาทําซึ่งไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวมีการชวนกันเป็นแผงเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ออกมากันเกือบน่าจะเกือบหมดแล้วมังน,นะชวนกันทั้งแผงว่าจะอยากให้มืออาชีพเข้าไปนะไม่ไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อนแล้วอะไรเงี้ยก็พูดกันหลายรอบนะก็เราก็ เราก็อยากหยุดแล้วอะตอนนั้นอะไม่ไม่เอาว่าไม่เอาแล้วอะอยากจะช่วยเขาอย่างเดียวช่วยเบื้องหลังอะแล้วกันแต่ไม่รู้ยังไงอะมันก็ทั้งแผงก็เข้าไปหมดอะก็คือก็ใจอ่อนกันเลยก็เข้าไปเอ่อก็เข้าไปเข้าไปทั้งแผงแล้วก็ก็ต้องบอกว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็แล้วแต่ความสําเร็จของทุกยุคไม่มีใครเลยไม่มีไม,ไม่ไม่ใช่จะเป็นนายนุ้นนางนี้เลย คือนายกทักษิณคนเดียวที่ทำให้พักตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยยืนอยู่ได้และประสบความสำเร็จและการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยต้องยอมแบบเสี่ยงเอาดวงใจเนี่ยมานำพักนะคะแล้วเกิดการแพ้เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ20กว่าปีที่ตั้งพักเอ่อเพื่อตระกูลเพื่อไทยแล้วกันต่ของนายกทักษิณแล้วกันว่างั้น ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเ,เราเข้าใจเลยภาพที่ท่านนายกทรัพยินต้องออกมาเดินสายเองออกมาหาบ้านใหญ่ออกมาลงพื้นที่เองเนี่ยเ,เราเข้าใจเลยค่ะว่าคือคะแนนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่นายกทรัพยินถ้าสมมติว่าคือชนะตอนนั้นพี่พาชนะถึงแม้ว่าจะลดลงหมายถึงว่าส่งไม่ครบเพราะต้องแบ่งให้ไทยรักษาชาติเลยเนี่ยนะ แต่ก็พอนายกทักษิณน,นะแต่เพียงแต่ว่าพี่เอาแรงกายนายกสินอยู่เมืองนอกพี่ก็ต้องยอมเอากายเนี่ยเข้าไปทุ่มเทลงไปปราศัยวันละ11เวทีอะไรเงี้ยแต่มันคือความศรัทธาต่อนายกักษิณน,นะคะแต่พอมาวันนี้เนี่ยความคือนายกสินป์เป็นคนสอนพวกเราเองแล้ววันนี้พี่ก็ยังจดจำและใช้อยู่ก็คือนายกสินป์บอกว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ย มันอยู่ที่ trust และ confidence คือพูดรวมก็คือความศรัานั่นเอง trust และ confidence เชื่อมัน่นเชื่อถือว่าเราจะทำได้เรารักษาสัญญาแล้วเราทำสำเร็จนะพี่ก็ยังยึดถือนะทุกวันนี้ก็ยังยึดถือตรงนี้อะไรทำไม่ได้ก็บอกทำไม่ได้ตอนนี้เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมนายกษิทต้องมันเหนื่อยในยามนี้เพราะว่าต้องการที่จะรักษาพัก รักษาพาราลิตี้ของพรรคเพื่อไทยเพราะมันเสียไปเยอะจากการที่เสีย trust สต์ c o n f idence ในช่วงที่ข้ามคมั้วมาจัดตั้งรัฐบาลและมันก็เสียก็อยากขอยืมคำพูดนายกเศรษฐานิดนึงแล้วกันนะมันก็เป็นอยู่ในยุคก,การเมืองเลอะเทอะก็คือ,อก่อนเลือกตั้งนายกเศรษฐาก็พูดหรือคนในพักเพื่อไทยก็พูดอย่างหนึ่ง พูดสารพัดเลยดา่าไม่รวมกันกับสามปอดา่าเขาเป็นพด็จก,การนู่นนี่นั่นท้ายที่สุดก็มาจับมือกับเขาอันที่สองดิจิตอลวอลเล็เอายกตัวอย่างทั้งสองสำเรื่องนะฟอรเรื่องของของดิจิตอลวอลเล็ไม่กู้สักบาททาทันทีกู้ทุกบาทเลยจ้านะและจนปัจนนี้ประชาชนยังไม่ได้สักบาทและถ้าได้เราก็จะมีหนี้สิน5้าแสนล้านบาทไป พร้อมๆกันด้วยจ้านะดังนั้นมันไม่ตรงไงมันไม่คือมันไม่เหมือนนายกทักษิณทําเองอ่ะเอางนี้มันไม่เหมือนนายกทักษิณทําเองงั้นนายกทักษิณเองก็ต้องท่านก็ต้องรักพรรคของท่านน่ะถูกไหมท่านก็ต้องลงมาช่วยเต็มที่ขอขอขมวดขอขมวดอีกหน่อยค่ะคุณหญิงก็คือว่าคุณหญิงกําลังจะบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเห็นผลงานของพรรค หรือโอเคอาจจะอาจจะรวมถึงลูกสาวซึ่งเป็นหัวหน้าพักหรือว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกด้วยคือแปลว่าคุณทักษิณไม่ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะถึงต้องลงมาเองอะ่ะคืออย่างนี้คิดว่าพอใจแหละนะความไม่พอความที่เราจะไม่พอใจลูกสาวหรือไม่พอใจคนอื่นเนี่ยค,คิดว่าไม่มีแต่ว่าต้นทุนมันเสียไปเยอะจากการที่ข้ามขั้วถูกไหมมันเสียศรัทธาเพราะฉะนั้นคะแนนมันหายไปคุณทักษิณก็ต้อง ออกมาเพื่อเอาคะแนนตรงนี้คืนถึ่งได้ไปบอกที่ประทุมว่าผมกลับมาแล้วแสดงกลับมาเพราะแสดงก็ไปอยู่กับส้มเยอะก็ให้แสดงกลับมาอยู่กับ,กบนายกทักษิณเธอนะคะประมาณนั้นอิ่มพลายอย่างนั้นและเรื่องผลงานเรื่องผลงานเนี่ยมันผิดฟอร์มเพื่อไทยอะ่ะผิดฟอร์มไทยรักไทยอะ่ะดังนั้นเนี่ยคืออยู่มาสิเดือนเนี่ยมันยังคือที่บอกว่าลดค่วไฟฟ้าค่ะน้ํามันทําทันทีเนี่ย มันไม่ได้ลดนะมันเพิ่มด้วยซ้ำไปและวันนี้ของแพงทั้งแผ่นดินนะรายได้ประชาชนลดซึ่งอันเนี้ยคิดว่านายกศรีนีก็คงจะไม่สบายใจแหละก็ต้องต้องต้องพยายามอ่ะเพราะมันทำให้พียคแอนน์เขาเข้าใจที่คุณหญิงบอกขอถามเพิ่มนะคะคือคือจริงจริงว่ามันมันมันก็เข้าใจตรงกันแม้กระทั่งเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่านี้ก็ยังลำบากไม่พ <partic ulares S 1> อเหรอคะ <kicking. S 1> <iti> ยังขออีกหน่อยไปได้อีกค่ะแม่ไปไดอ้อย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะก็คือว่าเพื่อไทยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโดยการข้ามขั้วเนี่ยแน่นอนเสียต้นทุนเสียต้องจ่าย,ยมีราคาต้องจ่ายเยอะคำถามคถามของขวัญคือว่าแม่หน่อยคุณทักษิณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าราคานี้ต้องจ่ายเพราะตัวเองต้องกลับ อันนี้วงเล็บถ้าเราเชื่อมันมีเรื่องดีถูกไ่มคะคือมันไม่ใช่ของที่มาแก้ปัญหานะคือมันเป็นลำดับของสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอย่างนี้หรือเปล่าคะก็มันต้องยอมแลกอะค่ะแต่นายกทักษิณจริงต้องต้องแลกด้วยการกลับมาเพื่อฟื้นพักไงคะฟื้นศรัทธาที่หายไปจากการข้ามขั้วเบนฟิตที่ได้ในการกลับบ้านซึ่งก็ก็คือการในมุมนายกทักษิก็คือการคืนความเป็นธรรม นะเพราะว่าท่านก็บอกท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกไหมาการได้กลับมาได้คืนความเป็นธรรมมันก็ต้องแลกมามันก็เหมือนกับเหมือนกับซื้อของอ่ะมันก็ต้องเสียเงินออกไปอ่ะมันก็ต้องเสียต้นทุนดังนั้นนาะยกทักษิณเองก็ต้องมาทํางานหนักอ่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเรียกคะแนนนิยมคืนอันนี้คือะะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องกลับมาทําเพราะจะกลับบ้านแล้วต้อง ต้องเกิดการตั้งรัฐบาลแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งประเมินหลังจากตั้งรัฐบาลได้แลวเห็นว่าอ,อู้กระแสวิพากวิจารเยอะคนอาจจะทิ้งพักคือไม่ใช่ของที่เพิ่งมาประเมินถูกไหมคะรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดคิดว่านายทักษิณป์ท่านฉลาดอ่ะท่านก็ต้องประเมินออกตอนนั้นอ่ะนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้เดาทั้งนั้นนะนะเดาว,ว่าท่านก็คือเดาจากการที่ว่าท่านเป็นคนฉลาดมากเป็นคนเก่งมากท่านก็รู้แหละแล้วก็มามาผสมเานกับการที่ท่าน ต้องลงพื้นที่อย่างหนักเนี่ยก็ก็มันก็คือการที่การเลยกเล็งได้ก็คือเอานายกระสินออกไปอออกออกพื้นที่อะแล้วก็หลังจากสิงหาที่ท่านพ้นการพักโทษแล้วเนี่ยเดานะว่าท่านจะลงพื้นที่อย่างหนักมากกว่านี้อีกอืมเพราะคะแนนทั้งหมด<ต>มันอยู่ที่นายกระสินคนเดียว